สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมตะลุยกลิ่นพิศวงซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็น EP ที่4กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เราจะไปกันกับด่านที่มีชื่อว่าความทรงจำที่ทุ่งหิมะตรงส่วนของด่านนี้เนี่ยครับหลักๆคือเราจะเข้าไปเจอกับบอสคู่นะซึ่งเป็นเจพาร์ดนะครับเจพาร์ดกับข้างของโบเนียโดยที่ต้องส่วนของบอส2คนนี้เนี่ยจะมีการบัฟพิเศษนะเหมือนกับทุกวันเลยนะครับถ้ายังไม่โดนเบรกดาเมจที่ได้รับของ2คนนี้จะลดลงเป็นอย่างมากแต่หากว่าถูกเบรกไปนะครับจะทำให้เกิดการหน่วงแอคชั่นแล้วก็ได้รับดาเมจเพิ่มเติมซึ่งตรงส่วนนี้เวลาเราเบรกบอสไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะได้แต้มตรงส่วนของแต้มสกิลกับอัลติเมทเนี่ยฟื้นฟูกลับมาจนเต็มด้วยนะทีนี้ในเคสของวันนี้เนี่ยมันจะมีบัฟพิเศษอยู่อันนึงนะครับชื่อช่วงโจมตีหลักก็คือช่วงแรกเนี่ยเขาจะสุ่มให้2คนนี้คนในคนหนึ่งได้รับสถานะนี้ไปซึ่งจริงๆมันจะขึ้นแอคชั่นข้างซ้ายบนด้วยนะหลักก็คือเขาจะเลือก1คนในนี้ให้เป็นคนโจมตีหลักหากว่าได้รับตรงนี้ไปดาเมจจะมากขึ้นแต่ก็ต้องเปิดตรงส่วนของจุดอ่อนด้วยนะครับในทางกลับกันอีกคนที่ไม่ได้รับบัฟก็จะไม่เปิดจุดอ่อนให้เราทำการฆ่านะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นแบบนี้บวกกับตัวละครฟรีที่เขาให้มานะเป็นด็อกเตอร์เลโชนะครับกับเหมยก็จะทำให้เราเน้นไปที่การโฟกัสฆ่าคนในคนหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันก่อนนะครับกับตัวเลโชหลักๆนะเงื่อนไขที่ผมอยากให้เพื่อนทำก็จะเป็นการติดดีบัฟเพราะว่าตัวด็อกเตอร์เองเนี่ยครับหากว่ามีการติด3ดีบัฟนะจากเดิมสกิลตรงส่วนของพรสวรรค์เขาเนี่ยจะมีโอกาสตามโจมตีหลังสกิล E เนี่ยอยู่ที่ 40% ย้ำนะครับ 40% แต่หากว่าเรามี3ดีบัฟทุกๆ1ดีบัฟจะทำให้โอกาสการติดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไป 20% นะครับณจุดตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราอยากได้อย่างน้อย3ดีบัฟนะส่วนซัมเมชั่นเนี่ยครับอันนี้เนี่ยในกรณีหากว่าเรากดสกิล E ไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะมันจะได้รับบัฟมาตรงนี้เนี่ยครับตามจำนวนดีบัฟที่ติดบนหัวมอนเนี่ยอันนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันทยอยเก็บได้นะครับโอเคไหมมันจะเป็นบัฟที่ติดอยู่ที่ตัวด็อกเตอร์เลยแหละส่วนในเคสของอันนี้เนี่ยเนื่องจากการหาดีบัฟนะครับตัวด็อกเตอร์เองมี1อยู่แล้วนะครับมีดีบัฟลดต้านทานนะส่วนของเหมยเนี่ยจริงๆอัลติเมทก็นับนะครับแต่ผมจะนับเป็นครึ่งสาเหตุก็คือถ้าสมมติโดนเบรกแล้วฟื้นเบรกกลับมานะตรงส่วนสถานะเนี่ยตรงส่วนสถานะนี้มันจะหายไปนะครับก็เลยนับเป็นครึ่งดังนั้นแล้วเราอาจจะต้องหาคนนะครับเข้ามาทำ2ดีบัฟ1นะคนที่ทำได้เลยก็จะมีข้างของตัวซิลเวอร์วูฟนะครับอันนี้5ดาวแต่ว่าแน่นอนผมก็ต้องหา4ดาวให้เนาะ4ดาวที่ทำได้เนี่ยผมจะแนะนํา3คน1คุณไหนเฟิร์นเขามีความสามารถในการติดไฟคิสก็จะเป็นดีบัฟทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นกับติดตรงส่วนของดอทนะครับจากแทบทุกอย่างเลยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับพวกนี้เป็นเผาไหม้นะ2ลูก้าอันนี้มอนแพ้เป็นตรงส่วนกายภาพนะครับใช้ได้ก็จะมีการติดตรงส่วนของพาร์ทตัวดีบัฟจากอัลติเมทเป็นลดดิเฟนซ์กับสกิล E นะครับตรงนี้ทำให้เวลาที่เราเนี่ยทำการใช้สกิล E เสร็จแล้วเขาจะติดดอทเป็นกายภาพนะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นข้างของเปล่าอ่ะเปล่าอยู่นี่นะครับเปล่าเนี่ยจะพิเศษหน่อยตรงที่ถ้าเขาเนี่ยครับใช้ต้องส่วนของอัลติเมทเนี่ยมันได้1เนาะเป็นลดดิฟแต่ในกรณีหากว่ามีตรงส่วนของอีดอลอน4ย้ำนะครับอีดอลอน4จะทำให้มีการติดดีบัฟเป็นลดต้านทานลดต้านทานของน้ำแข็งนะครับโดนดาเมจน้ำแข็งแรงขึ้นนั่นแหละซึ่งเคสอันนี้เนี่ยไม่ว่าคนไหนตะกี้เป็นลบล้างหมดเลยเนาะก็สามารถใส่ไลโคนของลูก้าได้นะครับอันนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งดีบัฟในเคสอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเป็นข้างของตัวลูก้ากับนาตาชาแล้วกันนะครับอันนี้แล้วต้องส่วนของบัฟนะครับก็จะใช้เป็นหมายเลข2ที่เพิ่มการโจมตีโฟลว์อัพของเลโชกับตรงส่วนของหมายเลข4นะครับช่วยทำลายจุดอ่อนนะเพราะว่าตรงส่วนการเบรกจุดอ่อนเนี่ยมีผลทำให้บอสโดนาเมจแรงขึ้นบวกกับมีการฟื้นฟูแต้มและอัลติเมทส่วน1กับ3เนี่ยครับจะแล้วแต่นะเพื่อนๆเนี่ยมีตัวอะไรเข้ามา1เป็นบวกไม้ตาย3นี่คือทำให้เวลากำจัดศัตรูเนี่ยได้รับพลังงานเพิ่มย
มาทีนี้เราก็สกิล E นะครับเปิดมาสังเกตดีๆนะมันจะมีการเลือกเจพาร์ทใช่ไหมครับเป็นตรงส่วนของคนหลักอยู่ตรงนี้ในเคสการเลือกคนหลักเนี่ยมันจะมีกิมมิกอยู่นิดนึงด้วยนะข้างซ้ายเนี่ยครับสังเกตดีๆนะจะมีไอ้คายน้ำแข็งอยู่ใช่ไหมตรงนี้ถ้าสมมติมันติดขึ้นมาเมื่อไหร่นะเขาจะทำการสลับเช่นตอนนี้เป็นเจฟฟี่ใช่ไหมก็จะสลับไปที่โบนะอ่ะสกิล E ไปหลักๆเนี่ยเรโชขอแค่มีดีบัฟนะครับเข้าไปสามัญก็จะโจมตีฟอลโลอัพอย่างน้อย 100% แล้วนะฮะจริงๆสถานะดีบัฟจากเบรกเนี่ยมันก็นับเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดสกิล E ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้นะเพาะไปเลยพวกอันนี้เบรกไปเลยโชก็ไม่เป็นไรนะครับดูจากที่เห็นแล้วเดี๋ยวผมจะชิงจังหวะทำแบบนั้นไปเลยนะไม่ค่อยอยากให้เจฟฟี่แอคชั่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าแอคชั่นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าตัวส่วนของเขาเนี่ยครับจะใส่ในพาร์ทของตัวเกาะเข้ามามันจะต้องเสียเวลาไปปลดเกาะนะครับโอเคนะสกิลเสร็จปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวเราเพาะเจฟฟี่ไปทีนึงก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลเรโชนะครับอัลติเมทเนาะคาดว่าน่าจะตายทันทีนะในเร็วๆนี้อ่ะไปลูก้าที่1จบแล้วแหละนี่นะฮะก็อย่างที่เห็นนะดาเมจจากตรงส่วนของตัวเรโชคนเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมจ่ายตรงส่วนของตัวอัลติเมทไปเลยนะอยากให้ติดดีบัฟมากกว่านะครับเอาดาเมจดิบจะได้ไม่ต้องรอดึงดอทนะแล้วมันเซฟเราด้วยกรณีเราเบรกได้นะครับคือเคยลองเข้ามาแล้วใช้ลูก้าเนี่ยพยายามเบรกนะครับได้ดาเมจจริงแต่ว่าถ้าฮิลเลอร์เนี่ยฮิลไม่ไหวชีวิตเราก็จะวายป่วงเลยนะโอเคฮิลก่อนแต่เรโชเนี่ยครับไปค้างอยู่ที่เจพาร์ตนะจริงๆอัลติเมทเขาจะเป็นการมักหัวนะครับซึ่งปัญหามันจะมีอยู่ว่าถ้าคนนั้นตายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้รีเซ็ตไปคนต่อไปด้วยนะเว้นเสียแต่ว่ามีคนไปหวดเขาทีนึงจังหวะตายพอดีนะครับเรโชก็จะปาช็อกตามปกติอ่ะอีกนิดนึงอันนี้ไม่รอแล้วเดี๋ยวเราสกิลไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มที่อัลติเมทของเรโชนะเพราะว่ายังติดดีบัฟกันอยู่สกิลเหมยสกิลลูก้าไปด่านนี้บอกเลยนะครับแป๊บๆก็เสร็จแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านนะที่ไม่ได้ยากมากนะตอนนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนมันไปขึ้นระดับยากสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจจะต้องดูอีกทีนึงโอเคมาโอ้โหอ่ะที่เหลือเราไปตามปกติแล้วอันติเมตโอเคตีคิวก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวแพ้นะครับเลื่อนโลแล้วขออีกทีนึงได้ไหมไม่ทันนะอันนี้ไม่เป็นไรขึ้นคนใหม่พอดีนะครับจังหวะไม่ดีเออลืมอัลติเมทเรโชนะครับมือไวไปนิดนึง
โอเคเคาะอ่ะมาอัลเทเมทไปก่อนเลยนะอันนี้ยังไงก็ต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาเซฟตัวเองด้วยแล้วลูก้าเนี่ยเบรกไม่ทันอยู่แล้วนะครับช็อตนี้น่ะมาโอเคเคาะหนึ่งทีน่าจะแพ้แล้วไหมนะได้อยู่นะครับตอนนี้ผมต้องลุ้นว่าให้แนทเนี่ยโดนตีทีหนึ่งนะครับก็จะได้ใช้ต้องส่วนอัลติเมตนะโอเคอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไปทำการใช้สกิลนะแล้วก็แปะพาร์ทของตัวอัลติเมตเรโชเข้าไปก่อนหลังจากนั้นนะครับตามด้วยสกิลของลูก้าให้ตัวด็อกเตอร์เนี่ยปาย้ำๆไปเลยนะเอาดาเมจดิบนะครับจริงๆจะเล่นสายแบบที่ให้ลูก้าดึงดอทก็ได้นะแต่ว่าผมมองว่าดาเมจงวดนี้เนี่ยเอาเรโชเป็นหลักไปเลยจะจบเร็วกว่านะครับแต่ถามว่าสลับกันเบรกได้ไหมก็ไม่แย่มากนะพอดีเรโชใส่เป็น4จิตภาพมานะครับทีนี้เหมือนเดิมเลยรางวัลในวันนี้ก็จะอยู่ที่100สเตลล่า7นะแล้วก็จะเหลืออีก1ด่านนะครับในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งปลดระดับยากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ